แฮนด์บอลไทยเฉือนชนะอินเดีย41-36ประเดิมสนาม IHF Trophy งาน Japan and Korea Festival อาชีพเครื่องปั้นดินเผายังสร้างรายได้หรือกำลังเลือนหายพบภูพรรากมหัศจรรย์ค้ำลำต้นในป่ากลางเมืองอุบลราชธานีบรรยากาศท่องเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีในช่วงวันหยุดชาวบ้านอำเภอสำโรงลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกินข้าวใหม่ปลามันติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่สองชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านนาเยียเกษตรกรรมอินทรีย์ยอดเยี่ยมค่ะบ้านนาเยียหมู่3ตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเกษตรกรบ้านนาเยียไม่ใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกตลอดจนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนดูแลแหล่งน้ำเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวังปลาพญายางนักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับวิถีชีวิตนะครับในชุมชนนาเยียนะครับแห่งนี้นะครับเราจะมีสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่มาเยือนกราบเรียนเชิญนะครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่7พฤศจิกายน2561พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัทธิการค่ะทีมแฮนด์บอลไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะประเดิมสนามเอาชนะอินเดียศึกแฮนด์บอล IHF Trophy Continental Phase Asia 2018ที่จังหวัดอุบลราชธานีเก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จค่ะการแข่งขันแฮนด์บอล IHF Trophy Continental Phase Asia 2018ที่โรงยิมเนเซียม3สมบัติคุรุพันธ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายณรงค์ศักดิ์คุรุพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในพิธีส่วนคู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทีมไทยลงเล่นนัดแรกพบกับอินเดียตลอดเกม60นาทีตลอดเกม60นาทีทั้งคู่สู้กันสูสีผลัดกันทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องแต่นักขว้างเยาวชนไทยอาศัยช่วงท้ายเกมทำแต้มหนีอินเดียจบเกมเอาชนะ41-36เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จทางนี้สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีโดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy Continental Phase Asia 2018ขึ้นเพื่อคัดเลือกทีมแฮนด์บอลให้ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงแชมป์โลกเพื่อให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพที่ดีต่อกันและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรอบโซนจาก4ภูมิภาคในเอเชียจำนวน8ทีมประกอบไปด้วยทีมชาย8ทีมได้แก่ประเทศไทยสาธารณรัฐอินเดียประเทศไต้หวันสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน200คนโดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง9พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ที่โรงยิมเนเซียม3สมบัติคุรุพันธ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีหนุ่มๆสาวๆชาวอุบลให้ความสนใจร่วมประกวดคอสเพลย์และ cover dance ในงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นเกาหลีค่ะบรรยากาศงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นเกาหลีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีได้ยกเอาบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีมาให้ชาวอุบลได้สัมผัสภายในงานอิ่มอร่อยกับเมนูสุดพิเศษมีอาหารน้ำและขนมมากกว่า20ร้านเช่นร้านโทโร่ฟรายส์เฟรนช์ฟรายเส้นยาวเฟื้ยชานมไข่มุกไต้หวันและน้ำสีสวยเนบิล่าเป็นแฟรนไชส์ทั่วประเทศเกี๊ยวซ่าทอด
ร้านฮานาโนเอ็นก็มาออกบูธด้วยมีทั้งมันปูโมจิย่างไข่เจียวญี่ปุ่นไก่ทอดเกาหลีร้านโคเคคอกโคขนมเค้กร้านโทมาดาชิมีทั้งจาเปนิสชีสเค้กและเค้กไข่ไต้หวันร้านซูชิร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นร้านทาโกยากิอีกร้านที่อยากแนะนำคือร้านไทยเดนมาร์กนมรสต่างๆโฟลตด้านบนด้วยไอศกรีมหลายรสเช่นรสนมรสช็อกโกแลตมันม่วงและชาเขียวนอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดคอสเพลย์และ cover dance หนุ่มๆสาวๆโดยการประกวด cover dance contest 2018รอบชิงชนะเลิศมีจำนวน2รุ่นรุ่นจูเนียร์และโอเปนรวม20ทีม cover dance รุ่นโอเปนชนะอันดับ1ทีม Hunter รองชนะเลิศอันดับ1ทีม Cheese Issue รองชนะเลิศอันดับ2ทีม Reset รองชนะเลิศอันดับ3ทีม The Victoriarรางวัล Cover Dance รุ่นจูเนียร์ชนะเลิศได้แก่ Fetoris รองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ Starborn รองชนะเลิศอันดับที่2 Dark Knight ชมเชย2รางวัลได้แก่ Stargirl และ Fiona ส่วนผลการแข่งขันการประกวด Cosplay รางวัลชนะเลิศได้แก่สิรินวราบรรเลงการ Cosplay ชิเอล Phantom Hive สรัญญาซับคูน Cosplay Sebastian Michaelisรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่คิโยมิธานาดะคอสเพลย์คิดิอิชินฤมลสุขอยู่คอสเพลย์โคกิสุมารุรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่สิริมาพรมาลาคำคอสเพลย์ซันบิโนะคิสุเนะจิ้งจอกสามหางรางวัลชมเชย5รางวัลได้แก่พิมพ์ชนกนามกรคอสเพลย์อาฮิธัญลักษณ์คำมีพักดีคอสเพลย์คางูระสกินดอกซากุระเมทาวีเดชณัฐกุลคอสเพลย์ยาสวะนิโกะณพิสาชัยเดชคอสเพลย์เซอร์ฟรานซิสเด็กนัชชาโฉมฉลาวคอสเพลย์สึคิโนะอุซังิคุณผู้ชมคะอาชีพเครื่องปั้นดินเผาของบรรพบุรุษชาวตำบลปทุมนะคะยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หรือกำลังจะเลือนหายไปต้องติดตามกับรายงานพิเศษนี้กันค่ะชุมชนตำบลประทุมเป็นชุมชนที่อยู่ชานเมืองมีทั้งหมด12หมู่บ้านกระจายอยู่รอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีทัศนียภาพสวยงามในอดีตชาวบ้านได้นำดินเหนียวซึ่งมีอยู่ในหมู่บ้านมาทำเครื่องปั้นดินเผาประเภทครกและต่อมาได้กลายเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนจำนวนมากหลายครอบครัวได้หันมาเรียนรู้และประกอบอาชีพนี้มากขึ้นเป็นผลทำให้มีจำนวนเตาเผาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อปีพ.ศ. 2540มีผู้ทำอาชีพดังกล่าวจำนวนถึง201รายส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ล้นตลาดราคาสินค้าตกต่ำการผลิตไม่มีคุณภาพมีการแข่งขันและการตัดราคากันนำไปสู่การลดลงของอาชีพดังกล่าวต่อมาในปีพ.ศ. 2541เหลือจำนวนผู้ประกอบอาชีพนี้เพียง50รายที่สามารถประคองตัวเองไม่ล้มเลิกกิจการในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในขนาดนั้นและปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพนี้ไม่ถึง30รายนายสาธิตมั่งมีชาวบ้านท่าเตาไหเทศบาลตำบลประทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในชาวบ้านที่ยึดอาชีพปั้นครกจากดินเหนียวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้ยึดอาชีพปั้นครกต่อจากบรรพบุรุษมานานกว่า30ปีอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักของครอบครัวดินที่นำมาปั้นครกเป็นดินเหนียวของอุบลราชธานีเท่านั้นเนื่องจากดินเหนียวของอุบลราชธานีเป็นดินที่มีคุณภาพมีความเหนียวปั้นขึ้นรูปง่ายการปั้นขึ้นรูปสามารถทำได้วันละ500ใบจากนั้นก็จะนำไปผึ่งไว้ในร่มอีก1สัปดาห์ก่อนนำเข้าเตาอบอีก2วัน2คืนและทิ้งไว้ในเตาอบให้เย็น 5-6 วันกว่าจะนำออกมาขายได้ต้องใช้เวลานานร่วมครึ่งเดือนรายได้ต่อครั้งในการขายประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหน้าบ้านสำหรับตลาดนั้นมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ทางภาคเหนือและอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อความเหนียวของมันก็ต้องคือดินจากของอุบลครับถ้าเป็นดินทางอื่นมามันจะมีทรายปนมาครับเป็นรูปบ่ได้ครับเอามาหมักไว้ครับหมักไว้คืนนึงครับครับตื่นเช้ามากครับมีช่างแบกเข้ามาแบกขึ้นอีกครับครับก็มา
เอาเครื่องปั้นอีก3รอบครับจังสิมาขึ้นรูปขึ้นรูปแล้วก็รอเพื่อนอยู่ประมาณอาทิตย์นึงครับจังสิเขาอบได้ครับครับเขาอบอยู่ประมาณสักมื้อค่ะ2มื้อ2คืนครับแล้วก็ปิดแล้วคือตอนนี้กําลังอบอยู่ครับครับมีเฒ่าแก่เพิ่นลงมาซื้อไปส่งกรุงเทพครับประกาศที่ไหนอีกนะก็เพิ่นไปเรื่อยๆครับขึ้นเครื่องส่งหนองเพิ่นก็ไปครับพี่คิดว่าอาชีพเฮ็ดเตาเนี่ยสําหรับเยาวชนเขามาสืบต่อมาแต่บ่มีนะครับคงจะเป็นผมรุ่นสุดท้ายนะครับเพราะว่าแกเข้ากรุงเทพฯเบิดครับบ่ค่อยมีไผมาหัดครับเป็นงานเปื่อนเยาวชนเขาบอกมากันครับมันเปื่อนครับถึงนั้นจะมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทครกของชาวบ้านแต่อาชีพปั้นครกในปัจจุบันเริ่มเลือนหายไปจากชุมชนมีผู้ที่ยึดอาชีพนี้ไม่ถึง30รายเนื่องจากเยาวชนในชุมชนไม่ให้ความสำคัญและมองอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่ไม่ทันสมัยซึ่งในอนาคตหากไม่มีใครสนใจเรียนรู้และสานต่อภูมิปัญญานี้เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแน่นอนพบต้นทองหลางเกิดภูพรรากมหัศจรรย์ค้ำลำต้นและดูดซับอาหารในป่ากลางเมืองอุบลราชธานีค่ะปรากฏการณ์ต้นไม้ที่ปรับตัวให้สมดุลกับธรรมชาติโดยส่วนที่ยื่นออกนอกลำต้นทางโคนของต้นซึ่งติดกับรากแขนงของไม้ยืนต้นอันเนื่องจากการงอกหรือเกิดขึ้นของต้นไม้งอกอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ซึ่งรากแก้วไม่สามารถชอนชัยลงไปในดินได้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะของรากเป็นภูพรเพื่อช่วยค้ำยันให้ต้นไม้มีความแข็งแรงขึ้นช่วยดูดซับน้ำและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนให้กับต้นไม้เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้เรียกว่าภูพรโดยสร้างภูพรเนื้อเยื่อของต้นไม้ขึ้นมาค้ำยันลำต้นแทนรากที่อยู่ในระดับตื้นและใช้ดูดซับเอาสารอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้อย่างดีโดยภูพรที่พบขึ้นอยู่กับต้นทองหลางน้ำซึ่งขึ้นอยู่ท้ายสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวนตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นสวนป่าอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้นานาพันธุ์บนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง15กิโลเมตรสำหรับการเกิดภูพรของต้นไม้มักจะเห็นได้จากป่าที่มีความดิบชื้นมีลำธารน้ำไหลผ่านและการเกิดของต้นไม้อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมรากแก้วไม่สามารถชอนชัยลงไปในดินได้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะของรากเป็นภูพรเพื่อช่วยค้ำยันให้ต้นไม้มีความแข็งแรงพร้อมช่วยดูดซับน้ำสารอาหารและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนให้กับต้นไม้ขณะอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้การเกิดภูพรส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับต้นไม้เนื้ออ่อนเช่นกระบากตะแบกเสลาอินทนินบรรยากาศท่องเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนพาบุตรหลานเที่ยวชมสวนสัตว์ในช่วงวันหยุดนะคะบรรยากาศที่สวนสัตว์อุบลราชธานีประชาชนพาครอบครัวมาเที่ยวชมสวนสัตว์ชนิดต่างๆในช่วงวันหยุดที่จัดแสดงภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีภายในสวนสัตว์เจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเด็กๆทั้งนี้ตามส่วนจัดแสดงที่มีสัตว์ต่างๆนานาชนิดพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเข้าชมสัตว์อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์สำหรับสวนสัตว์อุบลราชธานีตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าหวนบนเนื้อที่ 1,217 ไร่เป็นป่าโปร่งพบต้นยางนาที่มากที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีจัดแสดงสัตว์ในรูปแบบจังเกิลพาร์คโดยการนำสัตว์ป่าเข้ามาผสมผสานกับป่าไม้ภายในพื้นที่ยังคงอนุรักษ์พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ไว้การจัดสวนแสดงสัตว์ต่างๆจะปล่อยเลี้ยงในพื้นที่อย่างเป็นอิสระซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์รองรับการท่องเที่ยวของประชาชนภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีบริการห้องจัดประชุมสัมมนาหรือจัดงานเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเกษตรจังหวัดร่วมกับชาวบ้านอำเภอสำโรงค่ะลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกินข้าวใหม่ปลามันกันค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศความสนุกสนานเฮฮาของชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกินข้าวใหม่ปลามันที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านเหล่ากลางตำบลค้อน้อยอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายทวีมาศขาวเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเกษตรอำเภอสำโรงและผู้นำชุมชนได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านซึ่งเป็นข้าวขาวดอกมะลิ105บนพื้นที่จำนวน5ไร่ภายหลังจากพบปะพูดคุยกับชาวบ้านและชี้แจงการรับสมัครเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชนและยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้นายทวีมาศขาวเกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้ร่วมหว่านแหหาปลาและสาธิตการตีข้าวร่วมกับชาวบ้านในชุมชนพร้อมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคอน้อยคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปติดตามกันในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะชมรมรักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราชร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราชจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวเขมราชธานีประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขมราชและหาทุนสนับสนุนชมรมรักเพื่อนำงบมาพัฒนาถนนคนเดินเขมราชธานีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวเขมราชธานีในวันที่9 10 11พฤศจิกายน2561ชมรมรามคำแหงอุบลขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมพบปะสังสรรค์เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงรามคำแหงฮักแพง47ปีวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2561เริ่มเวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณโรงแรมสุนีแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีโปรดีโปรแรงต้อนรับลมหนาว 1-15 พฤศจิกายนนี้พบกับ MG M2 Motorsport วารินชำราบได้ที่บิ๊กซีอุบลราชธานีนายมงคลปัตตลาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนชุมชนโอท็อปนวัตวิถีตามแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้ให้กับชุมชนให้ชุมชนได้เรียนรู้พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้พลังประชารัฐสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนและคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติที่บ้านโนนหินกองหมู่ที่11ตำบล นิคมลำโดนน้อยอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งแมคโดนัลด์ผุดไอเดียสุดน่ารักจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY Restaurant ทำเองสนุกอร่อยสุดฝีมือพร้อมทัวร์ร้านแมคโดนัลด์เพื่อให้น้องๆหนูๆและผู้ปกครองมาร่วมทำกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ Back to School ต้อนรับเปิดเทอมตลอดเดือนพฤศจิกายน C1 จัดเต็มอุปกรณ์เครื่องเขียนชิ้นที่3ลด 50% ปากกาดินสอยางลบแฟ้มสมุดสีปากกาเน้นคำและอื่นๆอีกมากมายบอกเลยว่าคุ้มสุดประหยัดจริงตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน61ที่ C1 Book Center ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเรียนเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Grant ประจำปี2561เปิดรับสมัคร 1-30 พฤศจิกายนนี้วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 16:30 นเมื่อซื้อสินค้า Jelly Bunny ครบ 3,500 บาทหลังหักส่วนลดต่อ1ใบเสร็จรับกระเป๋าผ้าพับลาย Mickey Mouse รุ่น Limited Edition ตั้งแต่วันที่1-30พฤศจิกายน2561หรือจนกว่าสินค้าจะหมดที่ร้าน Jelly Bunny ชั้น1ศูนย์การค้า Central Plaza อุบลราชธานี Now Open
ปิดให้บริการแล้ว Travel Victory Exchange อุบลราชธานีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากกว่า30สกุลเงินณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีชั้น2ตรงข้ามร้านบูธ Happy Holiday เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขให้สาวๆ Laura Mercier ขอมอบส่วนลดทันที 15% สำหรับสินค้ากลุ่ม Holiday Collectionตั้งแต่วันที่3ถึง30พฤศจิกายน2561ที่เคาน์เตอร์ลอร่าเมอร์เซียร์ชั้น1โรบินสันเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีต้อนรับฤดูหนาวกับการเดินแฟชั่นโชว์ของน้องๆหนูๆหลากหลายสไตล์ในธีมฤดูหนาวพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลภายในงานอีกมากมายในวันที่25พฤศจิกายน2561ตั้งแต่ 13:30 น.ถึง 15:30 น.บริเวณแผนกเสื้อผ้าเด็กชั้น3โรบินสันอุบลราชธานีเดินวิ่งเพื่อคนไทยสุขภาพดี100ปีกระทรวงสาธารณสุขไทย Run for Health 2ธันวาคม2561สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิญชวนท่านเข้าร่วมวิ่ง Bus UBU Running ครั้งที่1ก้าวสู่2ทศวรรษคณะบริหารศาสตร์วันที่23ธันวาคม2561วิ่งเพื่อการกุศลและสุขภาพและร่วมบริจาครายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับ1โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี2องค์กรการกุศล3ทุนการศึกษานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานวัฒนธรรมไทยขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าววันที่5พฤศจิกายน2561เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณบ้านหนองไห่ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้เราจะไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาอาหารวันนี้เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ90บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ20บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ110บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ60บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,150 บาทขายออก 19,250 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 18,798 บาท 40 สตางค์ขายออกบาทละ 19,750 บาทขอบคุณที่มาจาก www.goldtraders.or.th ดีเซล29บาท 89 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 26บาท 84 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 29บาท 58 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 29บาท85สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสมอบโชคครั้งใหญ่กันไปแล้วนะคะกับซูเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่1ค่ะ
รางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทผู้โชคดีได้แก่คุณศรีสุดากาพิมพ์จากจังหวัดนครพนมนะคะโชคครั้งใหญ่ครั้งต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะกับซุปเปอร์กาแฟรวยทองหมื่นแสนล้านครั้งที่2นะคะทุกวันลุ้นทองมูลค่า 10,000 ทุกเดือนลุ้นทองมูลค่า 100,000 บาท3เดือนจับแจกทองคำมูลค่า1ล้านบาทนะคะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ค่ะด้วยลายมือติดลงบนซองเล็กผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ที่ร่วมรายการนะคะส่งมาที่ตู้ปน18ปนสนนทบุรี11000วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Super Coffee Thailand ซูเปอร์กาแฟดื่มสบายใจไม่มีไขมันทรานส์ส่งเลยรวยแน่นอนค่ะขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสุสาครสาขาอุบลราชธานีถนนพิชิตรังสรรค์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลและโสพล Cable TV ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดตามรับชมได้ทางช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จากดาวเทียม IPM หรือว่าจากสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมชื่อนักเรศจึงธนวงศ์ครับก็เป็นเจ้าของภาพที่ตั้งไว้ก็คืออเจ้าเอ่ยนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจากละครยอดฮิตทางทีวีของบ้านเรานะครับก็คือเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีแบบมาจากต้นแบบก็คือเป็นรูปภาพโปสเตอร์นะฮะแล้วก็นั่งวาดไปเรื่อยๆใช้เวลาว่างจากการทำธุรกิจนะฮะครับปกติแล้วการวาดภาพเนี่ยเป็นงานอดิเรกนะฮะไม่ใช่งานประจำงานประจำก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับWi-Fi อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์นะครับแล้วก็พวกธุรกิจหยอดเหรียญหลายตัวนะครับก็มีความประทับใจนะครับกับงานครั้งนี้มากก็ถือว่าเป็นงานที่จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับชื่อว่างานราชธานีแห่งศิลปะนะครับก็อยากจะให้งานในครั้งนี้เนี่ยมีผลสืบเนื่องในการจัดในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆนะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อๆไปนะครับหรือแม้แต่ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับก็ได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของศิลปะซึ่งอยู่คู่กับเมืองอุบลมายาวนานนะครับอย่างเช่นงานประจำปีของเราก็คืองานแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะรวบรวมเอางานศิลปะในการแกะเทียนในการติดพิมพ์นะฮะหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นงานระดับโลกนะครับซึ่งงานในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปนะครับก็อยากให้เป็นแบบอย่างในการจัดงานครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านป่า9หมู่8ที่นี่อบอุ่นด้วยน้ำใจไมตรีค่ะบ้านป่า9หมู่8ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีตัวอย่างสร้างสรรค์สามัคคีตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเชื่อมโยงท่องเที่ยว5หมู่บ้านมีอาหารรสเด็ดหลากหลายไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมชมงานถนนสายวัฒนธรรมทุกวันที่30ของเดือนตักบาตรทำบุญไหว้พระชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกรูปแบบร่วมสมัยสำหรับเป็นของฝากณบริเวณภายในวัดบ้านป่าเก้าขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวชมป่าเก้าเด้อชาวป่าเก้ายินดีต้อนรับเสมอ